อาสาหยุดจอมวยไข่มุกดำโอเล่เกียรติวันเวยนำขบวนดวลโอเล่ใครคือผู้ชนะมวยไทยสถานโลกนำเสนอและมาถึงคู่มวยเงินล้านคู่ที่4ครับยังอยู่ที่ลุมพินีครับศึกวันทรงชัยอังคารที่30พฤศจิกายนครับทางด้านของโอเล่เกียรติวันเวดูทางโน้นครับใครครับอาจารย์ประโมทหอยมุกครับมาทุกครั้งนี่เนี๊ยบทุกทีครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวติดกระดุมเรียบร้อยผูกในไทตามสไตล์ของครูครับ1และ2รวมกันครับกรรมการผู้ห้ามนั้นนายแยมครับขวามือท่านผู้ชมสีกางเกงสีชมพูนั่นปักกางเกงด้านหน้าวัตโตพีนั่นก็หมายถึงว่าชื่อเล่นของเขาชื่อเพียวครับเลยปักเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษว่าพีหมายถึงว่าเพียวครับอายุ20ปีครับมวยหนองกีบุรีรัมย์เจอกับมวยทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับโอเล่เกียรติวันเวอายุเท่ากันครับ20ปีมวยคู่นี้เจอกันมาหลายครั้งแล้วครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครับและนี่คือไฟล์ล่าสุดของเขาทั้งคู่ครับคู่มวยเงินล้านมวยไทยสถานโลกนำเสนอครับจังหวะฝีมืออาทิตย์นี้เสาร์นี้นี่ท่านผู้ชมชม4คู่เรียกว่าเป็นยอดมวยเกรด A ทั้งสิ้นครับแปลกเขาอู๋ระวังโอเล่มีหมัดนำขบวนคุณเพียวต้องระวังนะครับระวังหมัดเกี่ยวแล้วครับเจ้าตำรับของการไถนาเกี่ยวไม่ไปซะแล้วครับเกี่ยวแล้วเข็นไม่ไประวังหมัดอาจจะโดนสวนได้ระวังนะระวังโอ้โหเอาศอกมาสู้ครับโอ้โหอาจารย์ประโมทครับให้นำขบวนเอาศอกมาแก้หมัดครับดูครับเอาครับหมัดกับศอกมวยคู่นี้โกรธกันมาเป็นแหมกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วไม่ทราบครับเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่ากัดเคี้ยวเคี้ยวฟันกันเลยครับว่ากันต่อครับขึ้นมาทางบรรดาบนล็อกก็ให้ทางด้านกางเกงสีภูครับนำขบวนหรือว่าคุณเพียวเนี่ยครับเป็นต่อ 5-4-3-2 ขับช้ายิงหมัดโอ้โหโดนเต็มๆครับไม่หล่นแล้วกะจะบวกด้วยศอกเลยครับนำขบวนโอเล่นหมัดดีครับหมัดดีศอกดีจังหวะฝีมือพริ้วหักศอกคืนศอกกะเอาให้แตกให้น็อกกันเลยหรืออย่างไรครับหลุดโอ้โหแม่ดูครับพุ่งทิ้งโอ้โหโกรธกันมาโอ้ยเด็กใครต่อเด็กใครเจอกันอีกแล้วครับดูครับใครเนี้ยกว่ากันครับใครหล่อกว่ากันไม่ทราบข้างหลังนะพุทธล้อเหล็กอดีตยอดมวยในอดีตครับโอ้โหแม่คนสอนเนี้ยบทั้งคู่ครับโอ้ให้คะแนนลำบากชมกันต่อครับชมมวยนะครับให้คะแนนมวยดีกว่าครับยกที่3ยังเหมือนเดิมครับคุณเพียวนำขบวนน้องกีพยุทธยังได้เปรียบครับ 3-2 5-4-3-2 ทำนองนั้นนะครับว่ากันต่อแฟนบอลล็อกก็เชื่อในความแข็งแกร่งครับรูปร่างของนำขบวนใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าโอเล่เยอะทำจิ้มหมัดขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับต่อย 1-2 หมัดดีแต่โอ้โดนน้ำกระจายเลยนำขบวนต้องระวังโอ้ยคนละแข้งอ้าวเอาคืนไม่ยอมเลยครับนำขบวนไม่ยอมให้โอเล่ไม่เปิดโอกาสให้โอเล่กินฟรีครับเห็นแล้วโอ้โหเข้าเชือกแล้วแทงตามเข้าไปครับโดนเต็มๆยิงหมัดเจอแข้งสาดแข้งเข็นอีกแล้วครับของผมคือไถนาลูกถนัดของผมคือไถนาครับฟันศอกระยะประชิดล็อกกดคอแทงได้ไหมเน็บชายโครงกดลงมาแม่นายนี่เห็นเลยครับว่านำขบวนได้ชัดเจนครับหมดยกที่3ดูภาพช้าครับเตะขวาต่อยขวาคืนแข้งขวาคนละแข้งโดดใส่สาดแข้งเต็มไปเลยครับเกี่ยวไม่ติดและมุมนี้ครับเปิดให้คุณเตะผมครับเปิดชายโครงด้านซ้ายเตะแล้วเข็นเข้าเชือกลูกถนัดของนำขบวนคือไถนาแล้วแทงตามน้ำโดนเข้าไป2ดอกครับยกนี้เต็มๆเลยครับแทงเข็นเข้าเชือกแล้วแทงนี่มันเข้าตาแล้วครับโดนเต็มๆนี่โอ้โหเราไปติดเชือกกระเด้งออกมาเจอเข่าทวินแอคชั่นเข้าไปลอยเข้าามานะเชือกนะแล้วก็ล่อออกมาคืนเข้าใจมั้ยลอยโอ้โหล่อซื้อออกจากถ้ำแล้วครับคุณหมายว่ายกนี้สำคัญนะยกนี้สำคัญนะพูดสำเนียงใต้เลยครับคุณต้าคุณใหม่ก็คนใต้ครับก็สอนเป็นภาษาใต้ครับว่ายกนี้สำคัญนะสำคัญที่สุดครับว่ากันต่อครับ
ยังเหมือนเช่นเคยครับสถานการณ์ยังไม่พลิกผันครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกางเกงสีชมพูยังได้เปรียบอยู่21ถึง52ครับรูปร่างใหญ่กว่าความแข็งแรงครับบรรดาบนล็อกก็มองเห็นว่านำขบวนแข็งแรงกว่าดุดันกว่าครับมวยพันดุส่วนทางด้านโอเล่นั้นมวยจังหวะฝีมือครับพลิ้วสวยงามประเภทคลาสสิกเอาอีกแล้วครับเข็นอีกแล้วโอ้ยเที่ยวนี้ไม่โดนแทงเข่าโดนอีกครับเข็นอีกแล้วโอ้ยโดนโอ้แม่โหดูครับมา3ดอกเห็นชัดๆแล้วเอาดอกที่4ไม่ได้ครับเปิดชายโครงให้เตะครับแต่ไม่แทงครับเที่ยวนี้สวนด้วยแข้งขวาครับเกี่ยวล็อกขึ้นมาแล้วสวนแข้งขวาขึ้นไปครับโอ้โหโดน 3-4 ดอกโอเล่โดนชุดนี้โอ้โหแม่นำขบวนมาดุดันเหลือเกินครับไฟนี้เอเขียนจดหมายโต้ตอบด่ากันไปหรือเปล่าครับเกทับบัฟแหลกกันหรือเปล่าหมดยกที่4โอ้โหโกรธแค้นกันมาแต่ไหนแต่ไรหรือเปล่าหมัดเจอแข้งเกี่ยวสาดแข้งแล้วนี่ครับเปิดชายโครงให้เตะแล้วเกี่ยวครับแขนซ้ายล็อกแน่นครับแล้วดันครับเอามือขวาดันแล้วสาดแข้งไม่ทีนี้ไม่แทงเข่าแล้วสาดด้วยแข้งขวาเอาคืนแล้วโดนจับอีกครับโอ้โหเตะไม่ได้ครับเตะปุ๊บแกจับปั๊บโดนไป2ดอกครับโอเล่เตะอีกครับปล่อยเตะครับมึงเตะได้เตะไปผมจะจับคุณเข้าเชือกแล้วผมจะสาดเอาคืนมันได้รูปครับได้รูปได้แรงได้เหลี่ยมดูครับโดน4ดอกเต็มๆครับโอ้โหโอเล่ไข่มุกดำเขาจะต้องต่อยหมัดนะอาจารย์ปราโมทบอกว่าตั้งรับดีๆต่อยหมัดโอ้จริงๆเลยครับอ่านใจกันออกครับทางด้านอาจารย์ปราโมทบอกว่าเขาจะต้องต่อยหมัดตั้งรับดีๆคุณใหม่เมืองคอนบอกว่าต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่เอาแล้วบอกว่าติ๊กหมายถึงว่าโอเล่ครับบอกติ๊กติ๊กต่อยหมัดต่อยหมัดเอาแล้วครับหมัดเจอกับแข้งต่อยได้ไหมไปไกลอีกแล้วครับราคาก็ไปไกลครับกางเกงชิมพูนั่นคุณเพียวได้เปลี่ยนไปไกลเปิดชายโครงให้เตะเอาแล้วครับโอ้ยายแม่กรรมการเตือนครับขอโทษครับจังหวะมันพลาดไปครับจังหวะไม่ได้ครับไปเหยียบหลังกรรมการนายแยมเตือนแล้วก็นักขบวนก็ขอโทษแล้วครับกวาดกันต่อครับจังหวะพลาดได้ทำยังไงครับหักลงมาล้มทั้งคู่ครับต่อยบัตรได้ไหมครับไข่มุกดำแห่งอันดามันโอ้โหยก4ไปโดนเปิดชายโครงให้เตะโดนเข็นเข้าเชือกแล้วสาดแข้งขวาโดนไป 3-4 ดอกเต็มๆเลยแล้วครับยกนี้ไล่ยังไงครับต่อยลำบากครับตำขบวนไม่ให้เข้าแล้วเอ้าบอทาลูกพักอีกยิงหมัดไม่ได้ยังอีกยืนยับน็อกได้ไหมครับจะออกหมัดโป้งเดียวหลับไหมต้องอย่างนั้นแหละครับต้องโป้งหลับครับโป้งปิดบัญชีอย่างนี้ครับแหมโอ้ล็อกเลยครับพอจังหวะที่เขาจะต่อยมาก็ก้มหลบล็อกแล้วคืนด้วยศอกขวาใกล้หมดยกแล้วครับเห็นท่าจะลำบากครับโอเล่พยายามแล้วแหละครับแต่ว่ายก4ไปพลาดครับแม่ไปดวลแข้งกับเขาแล้วโดนเขาจับครับเตะขวาปุ๊บเข้าแขนซ้ายเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งขวา3ดอกครับคาเชือกเลยโดนเต็มๆคาเชือกนี่แหมหมดยกสุดท้ายครับไข่มุกดำแห่งอันดามันโอเล่กิจวันเวนเตรียมแก้ทางมาแล้วนะครับแต่ยก4ไปพลาดเท่านั้นเองครับแก้มาอย่างดีแล้วครับแม่แต่เขาไม่ไหวพลาดได้ครับนำขบวนชนะไปครับ